แต่งเป็นยังไงบ้างคะสวยใช่ไหมคะชุดแต่งคันนี้ไม่ขายค่ะแต่จะแถมสำหรับลูกค้าส้มโอค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่น XLS ค่ะ4ประตูยกสูงราคาอยู่ที่ 899,000 บาทเท่านั้นเองค่ะและชุดแต่งที่ลูกค้าเห็นคันนี้นะคะสีแดงดำแบบนี้อันนี้แถมให้ฟรีจริงๆค่ะเดี๋ยวมาชมเลยว่าชุดแต่งโอแถมอะไรให้บ้างจากด้านหน้าเลยนะคะที่ลูกค้าเห็นแบบชัดเจนเลยก็คงจะหนีไม่พ้นตัวกันชนหน้าเหล็กนะคะของOutlander นั่นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวยอดฮิตอีกหนึ่งตัวนะคะที่ลูกค้าเลือก Outlander ของเราก็จะมีตัวแท้งด้านล่างเพิ่มเติมมาให้ด้วยเพราะว่ามันเป็นเซตเดียวกันเลยนะคะของ Outlander นั่นเองแต่ถ้าติดแล้วนะคะลูกค้าก็จะได้แข็งแรงแบบนี้เลยจากกันพวกก้อนหินกระเด็นเข้าห้องเครื่องได้อย่างดีเยี่ยมเลยรองรับเซ็นเซอร์แต่ละจุดให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ลูกค้าไม่ต้องกังวลไฟตันหมอกไฟสแตนบายตัวนี้ก็ติดตั้งให้ครบแล้วนะคะสำหรับตัวกันชนหน้าเหล็กของ Outlander นั่นเองสกู๊ปค่ะเราก็หนีไม่พ้นนะคะเป็นสกู๊ปทรงฟิตค่ะใหญ่เต็มฝากระโปรงด้านหน้าเลยแล้วก็จัดทำเป็นม้าแดงเพราะตัวสกู๊ปของเราจัดทำสีดำด้านตัดสีดำแล้วก็ตัดสีแดงนั่นเองค่ะซึ่งคันนี้ลูกค้าเน้นให้เป็นดำตัดแดงเนาะอะคริลิกด้านบนนะคะฝากระโปรงนี่ก็แถมให้ในส่วนของกระจังหน้าเราเปลี่ยนให้ใหม่ตัวนี้ก็ใส่เป็นกระจังหน้าทรงรังผึ้งเนาะเป็นฟอนต์ FORD 3มิตินูนๆแบบนี้เลยจัดทำสีดำตัดกับสีแดงสำหรับรุ่น XLS ของเราเนาะจะได้ไฟตัวซีแคมไปแล้วนะคะเป็นไฟตัวซีนั่นเองค่ะแล้วก็ใส่ชุดข้อไฟหน้านะคะเพิ่มความโดดเด่นให้ดวงตาของลูกค้านั่นเองค่ะสวยไหมคะด้านหน้าสวยมากๆยังไม่หมดค่ะลูกค้าอดใจนิดนึงนะคะชมคลิปนี้ให้หมดค่ะในส่วนของซุ้มล้อค่ะขนาด 5.5 นิ้วนั่นเองจัดทำสีแดงค่ะลูกค้าแล้วก็ยึดให้อย่างแน่นหนาเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวหล่นนะคะตัวนี้เนาะเพราะเรายึดน็อตให้ด้วยนะคะซึ่งรับกับตัวกระชนหน้าได้อย่างลงตัวเลยถ้าจะเท่ไม่เท่ลงตัวไม่ลงตัวก็ขึ้นอยู่กับเซตแม็กและยางด้วยสำหรับล้อคันนี้นะคะเป็นขอบ20ค่ะสีดำเงาแล้วก็ขีบด้วยสีแดงนั่นเองค่ะของแบรนด์ Oasis เนาะจับคู่กันกับตัวยาง MT หน้ายางอยู่ที่33:12.50นั่นเองค่ะคันนี้เรามีการยกให้ลูกค้าไปด้วยค่ะทั้งข้างหน้าและด้านหลังเลยนะคะยกให้2นิ้วไปเลยตั้งสูงสุดล้อให้เรียบร้อยแล้วค่ะและสำหรับกรอบคันที่ลูกค้าเห็นสีแดงนี้เราติดสติกเกอร์ค่ะนี่เป็นสีแดงค่ะถ้าไม่แดงเราไม่มีแรงเดินเนาะอันนี้ก็ติดเป็นรูปม้านะคะสีแดงให้รอบคันเลยนะคะบันไดด้านข้างอันนี้เราก็ติดตั้งเป็นของ TWI ก็จะมีตัวไฟให้ด้วยนะคะไฟส่องสว่างเวลาลูกค้าเปิดประตูเห็นไหมช่วยในเรื่องที่ลูกค้าเวลาไปจอดในที่มืดๆเนาะ4จุดตรงนี้นะคะก็จะช่วยให้ลูกค้าเห็นนะคะด้านล่างว่ามีอะไรบ้างเนาะก็เป็นความปลอดภัยระดับนึงนะคะถ้าลูกค้าเลือกติดตัวนี้บันไดข้างเขาก็จะมีตัวสีแดงติดมาด้วยเนาะซึ่งรับกันกับตัวรถลูกค้ามากมากเลยบ้านลงมือฟิล์มกันสาดติดตั้งของแท้ให้เลยนะคะอันนี้ก็เข้าศูนย์บริการได้ปกติเลยเทมได้ราวหลังคาด้านบนอันนี้ติดตั้งเพื่อความสวยงามนะคะลูกค้าถัดมาค่ะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไปพร้อมๆกับโอค่ะเพราะว่าชุดแต่งเยอะมากๆนะคะแล้วก็แถมแบบจุกๆไปเลยนะคะยังไม่หมดเลยอันนี้เพิ่งได้แค่ด้านข้างนะคะต่อมาด้านท้ายกันต่อค่ะตัวโลบานนะคะเราก็ใช้ความอ่านของ Outlander เช่นเดียวกันค่ะตัวนี้นะคะเป็นทรงปืนสีดำด้านนั่นเองค่ะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แล้วก็มีไฟสปอร์ตไลท์นะคะอยู่ด้านบนด้วย2จุดเลยถ้าลูกค้าจอดในที่มืดๆนะคะเข้าเกียร์ถอยสปอร์ตไลท์ทำงานรวมถึงตัวนี้ค่ะสปอร์ตไลท์ก็ทำงานเช่นเดียวกันซึ่งเวลาที่ลูกค้าไปที่มืดๆเข้าเกียร์ถอยสปอร์ตไลท์ตัวโลบาทำงานสปอร์ตไลท์ตัวกันชนท้ายทำงานทำให้นะคะวิสัยทัศน์ในการมองด้านหลังของลูกค้าชัดเจนขึ้นเนาะอันนี้ก็ดีเยี่ยมเลยนะคะส้มโอแนะนำเนาะก็ใช้งานเป็นของตัว Outlander อีกเช่นเดียวกันค่ะลูกค้ามาพร้อมกับห่วงแดงให้ตัวนี้เขาก็รองรับเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยแล้วถ้าเราเกิดว่าลูกค้าอยากไปติดตั้งเซ็นเซอร์ก็ไปติดตั้งได้เช่นเดียวกันค่ะลูกค้าสังเกตไหมคะว่าฝาท้ายแปลกไหมฝาท้ายตัวนี้เป็นฝาท้ายแบบใหม่ที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะยังไม่ได้ติดตั้งนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีความโป่งออกมาจากตัวรถจากตัวเดิมๆของเราค่อนข้างเยอะเลยจะทำตัว FORD ตัดกับสีดำตัดแดงได้อย่างลงตัวนะคะเหมือนด้านหน้าเลยอะคริลิกแลนเจอร์ด้านท้ายนะคะสีแดงอันนี้แถมให้ค่ะรวมถึงไฟ LED ด้านท้ายอันนี้ติดตั้งให้มาพร้อมกับชุดข้อไฟท้ายให้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงมั้งคะสำหรับชุดแต่งนะคะที่โอรีวิวให้ดูทั้งคันเนี่ยคือแบบเยอะมากๆโอพูดโอยังเหนื่อยเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อถ้าลูกค้าท่านไหนที่ไม่ชอบเบาะหนังเนาะเวลาตากแดดอาจจะมีความร้อนนะคะก็
เป็นเบาะนะคะเดิมๆจากโรงงานก็ได้นะตัวนี้ค่ะเป็นเบาะกันไรฝุ่นอย่างดีเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าตรงรุ่นนะคะมาจากโรงงานเลยในรุ่นของ XLS นั่นเองค่ะ XLS ของเราก็จะมีจอทัชสกรีนมาด้วยนะคะนี่เลย10นิ้วใหญ่มากๆนะคะและด้านในดีไซน์แบบสวยหรูมากๆเลยนะคะตัดด้วยสีเทาแลมโบนั่นเองค่ะในส่วนของพวงมาลัย power ไฟฟ้าแน่นอนค่ะให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะของ Ford เราเรียกได้ว่า Ford เขาจัดเทคโนโลยีมาให้แบบจัดเต็มเลยนะคะมาในรุ่นของ XLS ค่ะแล้วก็เซลล์อย่างส้มโอก็จัดของแถมให้แบบจัดหนักจัดเต็มไปเลยค่ะทั้งคันแบบนี้ลูกค้าทนไหวเหรอคะถ้าทนไม่ไหวทักหาน้องส้มโอได้เลยนะคะแคปรูปทักมาได้เลยค่ะ